มาสรุปผล Talking Thailand Poll กันก่อนนะครับถามผู้ชมไปเกี่ยวกับเรื่องของพิมพ์ริพายครับที่ไปบริจาคเงินแล้วก็สิ่งของต่างๆช่วยเหลือเด็กที่ได้โอกาสทางการศึกษาบนดอยนะครับทำให้คุณสนใจเรื่องของความเหลื่อมล้ำมากขึ้นหรือไม่ส่วนใหญ่บอกว่าสนใจมากขึ้นครับ 88% รองลงมาก็คือเฉยๆ 8% แล้วก็สนใจเท่าเดิม 4% นะครับแต่ต้องยอมรับเลยนะว่าเรื่องนี้มันทำให้เราได้เห็นภาพความเหลื่อมล้ำชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ยิ่งตอกย้ำมากขึ้นนะครับ มากันที่ Talking Thailand Poll 12 มกราคมนะครับถามถึงความพอใจต่อมติคณะรัฐมนตรีที่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 3,500 บาทเป็นเวลา2เดือนพอใจหรือไม่พอใจส่งความเห็นเข้ามาได้ตอบเข้ามาได้นะครับไปที่ YouTube ของ Voice TV นะครับก็ตอนนี้เป็นโพลที่ยังอยู่ใน YouTube เหมือนเดิมกลับมาที่คุณชวนนิดนึงฮะคุณชวนวันนี้พูดถึงเรื่องของการประชุมสภาครับคุณผู้ชมเปิดประชุมสภามาแต่ไม่ได้ประชุมถึง2สัปดาห์แล้วคุณชวนบอกว่ามีความจำเป็นต้องประชุมอย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงเรื่องของการสร้างรัฐสภาที่ต้องกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายนนี้ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่มีการถามถึงก็คือเรื่องของการตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรมกรณีที่ชมรมผู้ปกครองออทิซึมเนี่ยเขาส่งหนังสือไปให้กับคุณชวนตักเตือนคุณปารีณาไกรคุปเนี่ยนะครับส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นักแสดงนะครับกรณีที่พูดแบบนี้ก็เลยทำให้สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทยนะครับเขียนจดหมายเปิดผนึกมาให้คุณชวนคุณชวนบอกว่าตอนนี้ในฐานะที่ตนเองเป็นคณะกรรมการจริยธรรมรัฐสภาเนี่ยได้รับทราบอย่างไม่เป็นทางการแล้วกับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับก็ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะประชุมเป็นนัดแรกทีนี้ตัวคณะอนุกรรมการก็จะเป็นคนที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆก่อนที่จะเข้าไปสู่คุณชวนได้พิจารณาคุณชวนบอกแบบนี้ว่าเรื่องมันเยอะ อะไรที่มันมีมูลเนี่ยเดี๋ยวขออนุกรรมการกลั่นกรองก่อนถ้ามีมูลเดี๋ยวจะก็จะเข้าห้องก็มีหน้าห้องไงคะอันนี้คุณฟังแล้วคุณไม่เก็ตแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเอาฮะอาจจะถนัดเรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยได้ติดตามวงการบันเทิงเท่าไหร่เริ่มมาจากวงการบันเทิงระบบราชการในภาคประชาธิปัตย์ซ้อนระบบราชการมันมีอยู่แล้วไปอีกนะส่วนด้านคุณอนันตชัยชัยเดชนะครับทนายความที่ถูกนางสาวปรินาแจ้งความนะครับหมิ่นประมาทและเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทก็โพสต์ Facebook นะครับแล้วจะรู้ว่านรกมีจริงพรุ่งนี้13มกราคม 10:00 น.ณสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะฮะที่อาคารสภ.ราชวิถีเนี่ยนะครับผมพร้อมด้วยอีก7องค์กรคนพิการระดับชาตินะฮะได้แก่สมาคมสภาคนพิการนะฮะทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยสมาคมนะฮะเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยแล้วก็นางสาวนะครับสาวลักษณ์นะฮะทองกล้วยนะครับที่ปรึกษาสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติมีศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์โอ้โหประธานฝ่ายกฎหมายสภาพิการนะฮะทุกประเภทแห่งประเทศไทยจะมีการแถลงข่าวเรื่องคุณปารีณานะฮะแจ้งความดำเนินคดีแล้วจะรู้ว่านรกมีจริงนะฮะและใส่เต็มเล็บให้ด้วยว่าทนายกระดูกเหล็กนะฮะโอ้ใช่ทนายจำได้แล้วทนายคนนี้ไงวันก่อนเราก็คุยกันนะว่าแบบรู้ว่ามีฉายาแต่ไม่ทำไมกระดูกเหล็กอ่ะแกคงจัดหนักอยู่แต่แกถ้าเธอได้จำไม่ผิดแกเป็นเหมือนแกเป็นทนายของท่านเสรีพิสุทธิ์มั้งคะเหมือนแบบว่าคณะจะทำงานร่วมกันอยู่บ่อยๆครับผมเอาละครับสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นครับที่เหลืออยู่ก็มีการเลือกตั้งเทศบาลนะครับอบต.รวมถึงผู้ว่ากทม.ที่มีความชัดเจนแล้วมีอยู่2ส่วนก็คือเทศบาลและอบต.ครับคาดว่าจะมีการเลือกตั้งได้วันที่20นะครับ21มีนาคมปีนี้นะฮะแต่ว่าทั้งหมดจะต้องให้กกต.กำหนดวันมาชัดเจนก่อนนะครับคุณอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะในส่วนของเทศบาลนะครับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะมีการแจ้งให้กับกกต.ได้รับทราบต่อไปครับทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการเตรียมความพร้อมทั้งหมดนะครับให้ครบถ้วน 100% คาดว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีได้ในวันอาทิตย์ที่21มีนาคมนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการหารือเบื้องต้นระหว่างสำนักงานกกต.และกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการเสนอนะที่ประชุมครม.รับทราบโดยกำหนดไว้2วันคือ21มีนาคมและ28มีนาคมขณะที่กกต.ยังติดปัญหาเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งไม่แล้วเสร็จอีก4แห่งใน2จังหวัดเนื่องจากมีปัญหาเรื่องแนวเขตก่อนหน้านี้คือเทศบาลตำบลปากน้ำแล้วก็เทศบาลเมืองบ้างริ้นนะฮะเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดระยองและเทศบาลตำบลปากน้ำปราณนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งแต่ละขั้นตอนดังกล่าวต้องใช้เวลาพอสมควรกกต.จึงต้องรอการดำเนินการแบ่งเขตและประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง4นี้ให้แล้วเสร็จก่อนจะมีการประกาศนะครับกำหนดให้มีการเลือกตั้งและกำหนดวันที่จะเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่กกต.จะประชุมเพื่อประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งวันที่1กุมภาพันธ์และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่28มีนาคมเป็นวันเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งเทศบาลที่จะมีขึ้นทั้งสิ้น 2,472 แห่งนะครับเทศบาลนคร30เทศบาลเมือง195และเทศบาลตำบล 2,247 แห่งด้วยกันคือไอ้เลือกอบจที่เลือกไปเขารับรองหมดแล้วเหรอคะยังนะเข้าใจว่ายังเหลืออีกหลายจังหวัดอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเกียร์ว่างยังทำเข้าทำงานไม่ได้ใช่ใช่ที่คนถามถึงอีกหนึ่งส่วนก็คือการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครับรองนายกวิษณุเครืองามบอกแบบนี้ว่ารอไปก่อนนะเพราะว่ามันมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเรื่องของสขหรือว่าสมาชิกสภาใครไม่ตรงกันนะพวกท่านไม่ใช่เหรอฮะที่ไปเอาออกข้างในอะฮะถูกไหมฮะพวกท่านสขที่ไปสมาชิกสภาแล้วเหลือแต่สกแล้วก็สกก็คือเหลือแค่เขตละหนึ่งคนใช่ใครทำฮะคนไม่เห็นด้วยไปทำแหละฮะก็พวกท่านทำไปฮะตามอำเภอใจอะครับนะมันสุดท้ายก็แบ่งกันไม่ลงตัวไงพูดตรงๆนะถ้าจะคิดนะท่านอาจารย์วิษณุคือจะใช้เวลามากกว่านี้เนี่ยอย่ามาบ้าๆบอเรื่องยิบย่อยเลยครับผมพูดเลยหนึ่งฮะอำนาจของผู้ราชการต้องปรับต้องเปลี่ยนคุณจะทำแบบประเภทเป็นผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งคนเดียวของประเทศเนี่ยในจังหวัดเนี่ยแต่เอาเข้าจริงแล้วไม่มีอำนาจในการบริหารอะไรเลยนะฮะอันนี้คุณต้องแก้นะครับให้เขาสามารถจัดการเรื่องไฟฟ้าจัดการเรื่องประปาจัดการเรื่องน้ำท่วมถนนรถยนต์อะไรต่างคุณภาพชีวิตในภาพรวมของกรุงเทพผู้ว่าราชการต้องเป็นคนคุมสองฮะเรื่องของผู้อำนวยการเขตใช่อาจารย์ต้องเปลี่ยนต้องเลือกตั้งถูกไหมฮะเขาถึงจะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไม่ฉันก็อยู่ไปแล้วเดี๋ยวฉันก็ย้ายไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้เพราะกลายเป็นว่าตอนนี้นะพอถึงเทศกาลอะไรทีนะคนก็นู่นหอบกระเช้าหอบดอกไม้เนี่ยไปถึงผอ.เขตแทนที่มันเป็นหน้าที่ของผอ.เขตที่มันจะต้องลงไปหาประชาชนในการที่จะดูแลเขาไม่ใช่หรอนะและสุดท้ายไม่ว่าจะสก.หรือสค.ผมไม่แคร์หรอกจะสก.ก็ได้ก็มาจากการเลือกตั้งและให้เขามีบทบาทในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารได้จริงจังนะฮะแล้วก็ขอให้จบเถอะไอ้ประเภทการบริหารด้วยนโยบายของกทม.ครับคือกทม.เป็นข้าราชการหน้าที่คุณคือสนองมันคือหน้าที่ของผู้ราชการจังหวัดในการที่จะคิดวิสัยทัศน์และแนวนโยบายต่างๆเพื่อปรับคุณภาพชีวิตมากพอแล้วนะในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะอยู่ภายใต้ท่านผู้ว่าท่านนี้หรือว่าท่านอาจารย์สุขุมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้พูดว่ามีคนที่เข้าไปทำงานวิจัยให้กับกรุงเทพมหานครและเท่าที่ได้พูดคุยกันเนี่ยประเด็นก็คือทุกอย่างมันถูกขับเคลื่อนโดยแนวนโยบายของราชการอยู่แล้วที่เขามีวิชั่นแต่ละอย่างที่เขาวางเอาไว้เนี่ยซึ่งทำได้ทำไม่ได้เอ้าก็มันไม่มีใครไปตรวจสอบมันไม่มีใครไปคัดค้านมันไม่มีใครไปบริหารจัดการตรงนั้นอย่างมีประสิทธิภาพไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจของผู้ปฏิบัติการต้องลดแผนเนี่ยมันจะต้องมาจากคนที่มาจากตัวแทนของประชาชนนะฮะไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าสายสะพายอันสุดท้ายเป็นตำแหน่งโก้โก้เก๋ๆก่อนจบชีวิตทางการเมืองเนี่ยไม่อยากให้กทม.เป็นแบบนั้นและอย่างผู้นโยบายก็อยากให้มัน flexible หน่อยนะคะให้มันปรับเปลี่ยนตามสภาพความเป็นอยู่ไปเนี่ยผมถามหน่อยทางขยะเนี่ยมีไหมกรุงเทพเนี่ยเดินเนี่ยเดินออกไปเนี่ยคุณขับรถไปเนี่ยคุณมองไปสิมีไหมถังขยะเดินเหนื่อยผมก็เห็นคนเขาเอาขยะมากองๆกันแล้วพวกคุณก็เก็บนะคุณไปตั้งคอกมันก็ตลกไหมล่ะเอาคอกเอาขยะเปียกขยะอะไรไปโยนกันแล้วฝนมันก็ตกลงมาแล้วไอ้น้ำขยะมันก็ไหลออกมานี่คือการบริหารงานของกรุงเทพมหานครหรือเป็นเมืองที่คนอยู่ทั้ง10ล้านคนถังขยะยังไม่มีอ่ะใช่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 ค่ะเป็นมหานครนะฮะแต่ว่ายังขับเคลื่อนด้วยและสำหรับคนกรุงเทพมหานครขอเถอะครับไอ้ประเภทผู้ว่าราชการที่แบบหากุญแจไม่เจออะไรเงี้ยเวลาน้ำท่วมหรือว่าเนี่ยประสานไฟฟ้าไม่ได้เพราะเครื่องดูดไฟอะไรนะเครื่องปั่นน้ำอะไรต่างไม่เชื่อมกับไฟช่วงนี้เอาลูกชายออกใหญ่เลยไม่เชื่อก็หันหน้าพ่อหายไปเหมือนเดิมก็เป็นลูกชายอยู่แล้วพ่อก็จะโพสเฟซบุ๊กแล้วลูกก็จะเอาที่พ่อโพสเฟซบุ๊กเนี่ยมาพูดโพสไงแล้วคุณอะไรนะสกลทีใช่ไหมคนดีสีกบพศเนี่ย
อ่ะคุณไปตัดทางทำมาหากินของชาวบ้านเขาไปเคลียร์แกดูแลส่วนไหนอะคะแกดูแลพวกเข้าใจว่าเทศกิจครับก็ไปเคลียร์ปิดห้ามขายตรงนั้นห้ามขายตรงนี้เอาคนไปขายใต้สะพานลอยบ้างอะไรบ้างทำให้เขาห่างไกลจากการที่คนเหล่านี้บริการชุมชนทั้งนั้นที่ทุกคนรู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการจัดพื้นที่ใหม่แต่ไม่ใช่การดึงคนออกจากชุมชนนั้นถูกไหมฮะให้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ที่คนมันเข้าไม่ถึงใช่ซึ่งมันมีปัญหามากเลยอย่างเช่นบอกว่าจัดเอาตรงนี้เอาทางเท้าออกไปใช่ไหมคะเหมือนที่หาบเล่แผงลอยที่อยู่ข้างทางเนี่ยแล้วก็ไปจัดที่เขาแต่คุณไม่สามารถที่จะเชิญชวนคนให้เขาไปอยู่อีกที่หนึ่งได้แล้วเขาก็ไม่รู้จะขายใครถูกไหมฮะใช่ทุกครั้งที่ไปถือเนี่ยพ่อค้าแม่ขายก็จะบ่นวันนี้เขาจะให้ย้ายไปตรงนู้นเลยคุณเดียเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงหรือไม่รู้จะขายดีเหมือนตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นปัญหาแล้วคุณต้องยอมรับนะในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งที่มันทำให้เมืองอย่างกรุงเทพที่มันแพงหูฉี่แล้วคนที่มีรายได้น้อยอยู่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะคนที่เขาเป็นหาบเร่แผงลอยนะครับที่หนึ่งเขาจ้างตัวเองในการทำงานถูกไหมมันคืองานที่เขาทำเพื่อตอบสนองต่อคนที่มีรายได้น้อยที่สามารถที่จะมาจุนเจือและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่ค่าใช้จ่ายสูงแต่เงินเดือนเขาต่ำได้มันคือเขาเรียกว่า self employment ทั้งระบบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปสนับสนุนเขาดีกว่าดีกว่าที่คุณจะลงโทษคนนั้นทำแบบนี้ทุกอย่างต้องสะอาดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ตอบสนองต่อความเป็นจริงของชีวิตของความเป็นเมืองโอเคถ้าคนในกทมรายได้ต่อหัว 50,000 80,000 แล้วคุณบอกจะไม่มีหาบเล่แผงลอยนะค่อยว่ากันซึ่งหาบเล่แผงลอยมันคือเสน่ห์นะเดี๋ยวว่าแล้วคือทำยังไงเสน่ห์ตรงนี้ให้มันแบบมันมีระเบียบอะไรเงี้ยช่วยเราว่ามันช่วยกันคิดปิดท้ายกันที่แวดวงสื่อมวลชนนะครับสูญเสียบุคลากรสำคัญคุณถากูลบุญปานนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารในเครือมติชนนะครับล่าสุดอดีตนายกทักษิณได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook บอกว่าคุณถากูลเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันมานะครับเรียกสั้นๆว่าโต้งนะครับผมกับคุณโต้งนี่รู้จักกันมานานแล้วเป็นคนที่มีไฟในการทำงานชอบศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ใหม่ๆแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเครือมติชนให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วคุณทักษิณบอกว่าก็ทราบเรื่องอาการป่วยของคุณถากูลมาแล้วให้กำลังใจมาเสมอรู้สึกเสียใจและเสียดายอย่างยิ่งที่วงการสื่อมวลชนต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวบุญปานแล้วก็ผู้ใกล้ชิดกับคุณโต้งด้วยนะครับเช่นเดียวกับท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณถากูลบุญปานค่ะโดยระบุว่าเพิ่งได้รับแจ้งว่าพี่โต้งถากูลบุญปานจากไปในช่วงเวลา 13:55 น.ที่ผ่านมาของวันนี้ก็รู้สึกใจหายเศร้าใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของพี่โต้งเพราะเป็นบุคคลที่น่ายกย่องของวงการสื่อสารมวลชนและเปรียบเสมือนพี่ชายที่คอยให้คำแนะนำดีๆเสมอมาพี่โต้งเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือมีความรู้ความสามารถเป็นนักอ่านนักคิดนักเขียนและเป็นนักประชาธิปไตยที่ยังคงอุดมการณ์และสนับสนุนหลักการนี้ไม่เปลี่ยนแปลงดิฉันต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับครอบครัวของพี่โต้งและผู้บริหารเครือมติชนที่สูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักและขอร่วมไว้อาลัยด้วยความรักในคุณงามความดีของพี่ครับวันนี้ก็เป็นข่าวที่ผมเสียใจมากครับเพราะปกติแล้วเนี่ยพี่โต้งนี่เราเจอกันอยู่บ้างนะครับแม้จะไม่บ่อยแต่ว่าแกเป็นคนมีอัธยาศัยดีมากก็มีเรื่องใหม่ๆอะไรมาพูดคุยกันตลอดเวลาแล้วก็ที่สำคัญคือผมเป็นแฟนตัวยงที่อ่านอ่ะ Facebook แกเพราะแกจะวิเคราะห์ประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยได้ลึกซึ้งมากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยสุดยอดมากนะฮะทั้งๆที่แกจบรัฐศาสตร์นะครับผมรัฐศาสตร์จุฬารัฐศาสตร์จุฬาคือเมื่อเปิดจริงๆเพิ่งครบรอบวันเกิดมติชนไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ใช่ไหมคะเราเดียก็จะไปเกือบทุกปีแล้วมันก็จะมีภาพขึ้นมาเป็นเมมโมรี่ใน Facebook อ่ะเมื่อ 2-3 วันก่อนนะก็ยังมีรูปที่เราถ่ายคู่กับพี่โต้งอ่ะขึ้นมาเลยใช่แล้วคือกำลังให้ดอกไม้แสดงความยินดีอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าอีกไม่กี่วันจะได้ยินก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวด้วยนะครับวันนี้